ดูหรือยังล่ะครับก็ตอนนี้น่านฟ้าชลาลัยครับผมก็2ทุ่มครึ่งพุธพฤหัสเพิ่งออนไป1ตอนเดี๋ยวพุธพฤหัสนี้ออนอีก2ตอนฮะก็เห็นว่าเรตติ้งก็โอเคนะเปิดมาก็เริ่มที่2แล้วแต่ก็คาดหวังนะคาดหวังอยากได้สูงกว่านี้นิดหน่อยแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับก็มีฟีดแบคมาค่อนข้างเยอะแล้วคนก็สงสัยเราเยอะว่าแบบเอ๊จะแบบดีไหมหรือว่าร้ายหรือว่าตอนจบเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะก็ฝากติดตามไปจนถึงตอนสุดท้ายเลยนะครับฝากด้วยฮะเล่นตอนนั้นเป็นเหมือนตัวเองไม่เหมือนแต่เขาดีนะถ้าเราบอกว่าเราไม่เหมือนนะเราจะดูเป็นคนไม่ดีป่ะคือผมคิดว่าเขามีความฟ้าคลามหรือมีความอบอุ่นกว่าผมแล้วกันมีความที่รู้ว่าใครอยากได้อะไรทำยังไงถึงจะแบบเข้าอกเข้าใจคนกว่าผมนิดนึงผมจะเป็นแบบผู้ชายแบบแข็งๆหน่อยอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันจะแบบไม่รู้ว่าแบบเขาทำแบบนี้เขาต้องการอะไรยังไงอ่ะอันนี้ที่เราอาจจะต้องไปเติมความรู้สึกตรงนี้เข้ามาแต่ก็ทำกันบ้านอยู่ไม่นานครับรู้สึกว่าร่วมงานกับพี่เจมมากับนิชาก็คือแป๊บเดียวกับหากับทางครูแค่ประมาณไม่กี่ครั้งเราก็เจอแล้วพอมันอยู่อ่ะมันก็อยู่แล้วทั้งกองมันก็สนุกมากเหมือนทุกคนเป็นตัวละครกันหมดเลยอย่างเงี้ยมันต้องปรับจูนใช่ไหมเพราะว่าคนก็รุ่นราวกันช่วงแรกปรับจูนประมาณนึงอย่าบอกว่าก็ใกล้กันไหมเหรอก็พอช่วงแรกมันก็ปรับตัวนะแล้วก็พอหลังๆมาก็แบบเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างตัวเราเองอ่ะในบทอ่ะเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เราอ่ะสูสีกับพี่เจมมากๆเพื่อจะให้แบบนิชาให้นางเอกเนี่ยเลือกว่าจะเป็นใครดีรวมถึงคนดูในหน้าจอด้วยให้แบบจะมีสักมุมนึงไหมที่แบบเขาก็ต้องเห็นเราแบบสูสีกับพี่เจมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องแบบทำการบ้านรวมถึงแบบว่าทำงานหนักกับพี่เจมด้วยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าพอจบกองก็สนิทกันมากๆทั้งแก๊งเลยความหล่อจริงๆโอ้ยไม่กล้าพูดความขาวเหรอเออจูเนี่ยแอบจูแอบคุณจูแอบไปคุณจูเขาแบบขายแบบหล่อเข้มตลกแล้วไงครับผมก็ต้องผมกับพี่เจมก็ต้องมาสู้กันหน่อยอ๋อแต่มีฟีดแบคนึงเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะเรื่องนี้เกี่ยวกับพี่น้องใช่ไหมเขาเข้าใจว่าเป็นผมกับพี่เจมมาตลอดเพราะหน้าคล้ายกันไงผมกับพี่เจมแบบตาเล็กเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องคือใครคือนิชากับพี่เจมใช่อ้าวไม่คือแบบในเขาบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเป็นแบบสนิทกันคล้ายพี่น้องแต่ว่าไม่ใช่อย่างนี้เขาเฉลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีโล่งใจเยอะนึกว่าสเผลอสปอยอะไรออกไปไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะฮะให้มีฝากละครครับก็ฝากน่านฟ้าชาลัยด้วยครับผมพุธพฤหัส2ทุ่มครึ่งครับช่อง3ครับผมอันนี้ค่าตัวไม่ขอบคุณมาล่าสุดโดนหรือเปล่าถ้ากลัวไม่ต้องระบุว่าเหตุการณ์ไหนพูดไงดีไม่ต้องระบุชื่องานแต่เหตุการณ์มันคือไงพูดไงดีโอเคก็พูดไงดีโอเคคือมีงานหนึ่งแล้วกันไปร่วมงานแล้วก็ได้ค่าตัวไม่ครบอ่ะยังไม่ได้ค่าตัวใช่แล้วก็โอ้ยก็เลยสัญญามาประมาณหนึ่งแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงแบบทวงถามกันอยู่แหละเราก็รู้สึกว่าก็มีครั้งนึงก็เออเราก็ไล่เช็คตลอดทุกเดือนอ่ะเนาะว่างานไหนอะไรยังไงบ้างแต่ว่างานเนี้ยคงค้างมาสักระยะแล้วแล้วก็ผู้จัดการพี่สนุกก็ตามเช็คให้อยู่ครับเห็นว่ามีการแบบผัดผ่อนแบ่งจ่ายอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็เห็นว่ายังไม่ได้ทำตามข้อตกลงใหม่ด้วยที่ตกลงไปนั่นแหละระยะเวลามานานจังแต่ที่เคยตกลงไว้ถ้ารอบแรกเนี่ยก็สักระยะแล้วครับแล้วก็มีอีกรอบนึงที่บอกว่าจะขอแบ่งจ่ายเนาะแล้วก็เลยกำหนดอีกครั้งนึงมาสักไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์ประมาณสักก็หลักเดือนกว่าขึ้นไปแล้วนะครับไม่ทราบจริงๆอันนี้ผู้ใหญ่เขาคุยกันเรื่องแบบเหตุผลเรื่องอะไรเงี้ยเราก็รับฟังมาแล้วก็ทำใจทำอะไรไม่ได้ก็เลยทำใจรอไปแหละฮะพี่ถามตรงก็คือยังมีหวังเอ้าเราหวังสิเราทำงานเราแบบตั้งใจทำงานมากเลยนะเราศึกษาผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะเราแบบเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เรารับงานเราก็แบบเต็มที่กับแบรนด์มากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้แฟนๆที่ตามเรามาทั้งแบบอุดหนุนผลิตภัณฑ์ตามหรือตามมาเจอเราอะแบบได้ข้อมูลที่ครบถ้วนกับแบรนด์มากๆแบรนด์รักเราแล้วเราก็อยากรักแบรนด์แล้วเราก็อยากให้แฟนเราอะรักแบรนด์ด้วยฉะนั้นเราก็แบบเต็มที่กับงานมากๆแล้วเราก็หวังแหละแหมเราทำงานอะเนาะจริงมีเฟลไหมกับสิ่งที่เราทุ่มเทไปแต่ว่าผลตอบแทนมันไม่ได้
ถ้าในแง่ของการทำงานเราไม่เฟลหรอกเพราะวันนั้นเนี่ยเราทำงานเต็มที่มากๆแหละแต่ว่าคนทำงานอ่ะเราทำงานอ่ะเราก็ต้องแลกกับเงินนะฮะพูดกันตรงๆอ่ะมันก็ต้องไม่ว่าจะไงก็แล้วแต่มันก็ต้องมีค่าตอบแทนแหละครับผมก็แต่ถ้างานไหนเราดีลกันว่าเราแบบโอเคอยากไปช่วยเหลือด้วยใจอย่างเงี้ยมันก็มีแต่งานบุญงานแต่ไหลงานแบบพวกปะผู้คนเนี่ยเราก็ไปได้แต่งานไหนที่ตกลงกันไว้ยังไงเนี่ยเราก็ต้องตามตกข้อตกลงแหละแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงจ่ายเราแหละเดี๋ยวเขาคงจ่ายเราเขาผัดผ่อนนี่เขาเริ่มส่งแล้วหรือยังยังนะครับเขาที่ทราบมายังครับผมก็แต่ว่างวดแรกที่เขาบอกไว้มันเลยมาแล้วใช่เลยแล้วตอนแรกจ่ายเต็มก้อนเดียวสักพักบอกว่าผัดเป็นหลายงวดแล้วก็แบ่งจ่ายแต่ว่าอันนี้ก็เกินกำหนดเกินโอเวอร์ดิวมาแล้วเหมือนกันแต่เชื่อครับเดี๋ยวเขาก็จ่ายเราแหละจำนวนเยอะไหมเหรอก็น่าจะเฉียด6หลักประมาณเนี้ยเส้นประมาณนี้สักก้อนหนึ่งแล้วกันก็ที่ผ่านมามันเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพ่อค้าอยู่นี่นี่เองพ่อค้าเนี่ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาจ้างงานฟรีผมหมดเลยทีนี้ยังไงมันเฉยกันคืออย่างนี้อันนี้แล้วเกือบลืมไปแล้วนะเพิ่งมาย้อนคุยกันเพราะมีปัญหาครั้งนี้แหละแล้วพี่สนุกคุยกันผมก็บอกว่าเออเนี่ยครั้งแรกเลยนะที่พวกเราโดนแล้วผมก็คิดไปคิดมาเฮ้ยพี่ไม่ใช่ครั้งแรกคือเคยมีครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่แบบเข้าวงการได้ไม่นานมากอะไรเงี้ยเป็นแบบกิจกรรมงานหนึ่งที่เราไปร่วมงานแล้วก็ผมไม่แน่ใจอ่ะตอนนั้นยุคนั้นมันเด็กมากอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้มีสัญญากับงานเต็มที่รายลักษณ์อักษรอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้แต่คนนั้นหายไปจากเรานะแต่เขายังอยู่กับคนอื่นนะแต่เราก็ไม่รู้จะทวงถามยังไงเราก็เลยแบบอาจจะเป็นความผิดที่เราด้วยอะไรเงี้ยครั้งนั้นเราก็ปล่อยไปแล้วเราก็แบบรัดกุมกับการเรื่องบัญชีมากๆเลยตลอดชีวิตเรื่องเอกสารค่อนข้างรัดกุมประมาณนึงอ้าวอย่างคนนั้นที่เขาไม่ได้จ่ายเราแล้วเราเจอเขาทำธุรกิจใหญ่ผมจำหน้าเขาไม่ได้คือมันเป็นการดีลงานผ่านเพื่อนการผมไงผมก็เลยแบบไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่ว่าล่าสุดที่คุยกันนะเพื่อนกันผมบอกเออเนี่ยเขายังแบบมีหน้ามีตายังร่วมงานกับใช่แต่ผมคิดว่าถ้าเขาร่วมงานกับใครก็คงแบบมีการแบบมีคำเตือนไปสู่เพื่อนร่วมงานเขาแหละแต่เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนั้นมันอาจจะแบบด้วยเรื่องแบบเอกสารหรืออะไรมั้งผมไม่แน่ใจก็เลยแบบตอนนั้นก็แบบแตะไหล่กันไปหรือว่าทำบุญได้บุญใหญ่สาธุครับหวังว่าจะส่งผลอันนี้ทำบุญไหมหรือว่าไงเรารอบนี้ไม่ทำฮะทำมาหากินครับผมแต่เราก็ไม่ติดถ้าเราเขาจะจ่ายเป็นก้อนเป็นงวดไม่ติดเลยคือเรารู้สึกว่ามันคุยกันได้แต่แค่ว่าเราอยากให้สื่อสารมากกว่าว่าแบบมันเกิดอะไรแล้วมันจะแบบแก้ไขยังไงหรือว่าแบบเราคิดว่าเราก็เข้าใจในแง่ของแบบเศรษฐกิจช่วงนี้อาจจะไม่ดีหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแบบสิ่งที่เราทำมันอาจจะแบบไม่ได้ตามเป้าที่เขาต้องการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคแหละมันก็มีสัญญาของมันแล้วเราก็มั่นใจว่าเราแบบเต็มที่กับงานมากๆในฐานะนักแสดงฐานะแบบคนนึงที่แบบไปร่วมงานเนาะก็อยากเขาพูดความจริงใช่ก็มาคุยกันแล้วกันว่าจะยังไงนะครับก็แต่ก็เชื่อแหละว่าสุดท้ายก็คงได้รับครบไม่ตบไหล่นะไม่ตบไหล่ฮะไม่ซีเรียสเป็นซีเรียสนิดนึงแต่ว่าอย่าจริงจังมากครับผมโอเคครับพี่บีนครับ